เมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2564ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเอ็ดโคร่ารุ่นอายุ16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ปีที่12ระหว่างวันที่22ถึง29ธันวาคมพ.ศ. 2564ณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชลบุรีและศูนย์กีฬากรมสามัญโรงเรียนกนสูตรศึกษาไร